ชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อฉันกลายเป็นแม่คนตลอดทั้ง40สัปดาห์หรือตลอดทั้ง9เดือนนี้นะคะมีสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะในร่างกายของคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ของคุณแม่ด้วยเพื่อที่ให้คุณแม่มีความมั่นใจในบทบาทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้และพร้อมที่จะดูแลลูกน้อยในท้องของคุณแม่และแม่โบเองนะคะก็จะดูแลคุณแม่ไปตลอดจนกว่าคุณแม่จะคลอดก็เลยเกิดเป็นคลิปวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาค่ะหรือว่าเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแรกนี้นะคะในเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแม่โบก็จะนำมาแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแม่เองเนี่ยตั้งครรภ์แล้วคุณหมอเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะวินิจฉัยว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วจริงๆการวินิจฉัยการตั้งครรภ์นะคะมีหลายวิธีอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได้นะคะวิธีที่1คือจากการซักประวัติค่ะว่าขาดประจำเดือนและมีอาการต่างๆของการตั้งครรภ์ร่วมด้วยไหมอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารวิงเวียนศีรษะคัดตึงเต้านมมีไหมนะคะแล้วก็2จากการตรวจทางหน้าท้องค่ะคือคลำได้ส่วนต่างๆของเด็กและฟังได้ยินเสียงหัวใจของเด็กเต้นค่ะ3ค่ะการตรวจภายในพบการเปลี่ยนแปลงของผนังช่องคลอดและปากมดลูกและพบว่าขนาดของมดลูกเนี่ยโตขึ้นแล้วก็4ค่ะการตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดหรือว่าตรวจจากปัสสาวะนะคะพบว่าระดับฮอร์โมนเนี้ยจะสูงขึ้นเมื่อมีการตั้งครรภ์และจะสูงสุดเมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ 8-10 สัปดาห์ค่ะแล้วก็5ค่ะการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือว่าที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด์นะคะมาใช้ในการวินิจฉัยว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 6-7 สัปดาห์ค่ะโดยการอัลตราซาวด์ผ่านทางหน้าท้องของคุณแม่ค่ะ